็นช่วงที่ว่างจากงานพอดีเลยแล้วก็เลยแบบทำเลยก็เลยเข้าใจคนที่ทำสีผมว่าผมมันจะเสียได้ยังไง แต่เป็นครั้งแรกของการฟอกสีผม เป็น10ปีค่ะอาจจะด้วยงานด้วยเพราะว่า ส่วนใหญ่ละครที่เล่นก็อาจจะใช้ที่ผมที่เป็นธรรมชาติของเราค่ะ แต่ว่านี่เดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาทำงานแล้วก็ต้องกลับมาทำสีให้ใกล้เคียงเดิมที่สุดสองกระจกแล้วเป็นยังไงบ้างคะไม่ชิน ไม่ชินเหมือนกันหน้าแปลกยาวตรงถึงกลางหลังเราไปเปลี่ยนทรงเป็นไงบ้างคะจริงๆก็เป็นผู้หญิงคนนึงเนอะที่อยากจะแบบดูลุคที่แตกต่างบ้างเห็นเพื่อนๆทำสีหรืออะไรก็อยากทำอาจจะเป็นช่วงที่ว่างจากงานพอดีเลยแล้วก็เลยแบบทำเลยก็ได้ดั่งใจแต่ก็เลยเข้าใจคนที่ทำสีผมว่าผมมันจะเสียได้ยังไงอันนี้เป็นการทำในรอบคือนุ่นฟอกผมด้วยแล้วก็ทำสีครั้งแรกที่ทำผมคือละครสุภาพบุรุษลูกผู้ชายอันนั้นคือครั้งแรกแล้วก็ทำอยู่ในละครค่ะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะเป็นครั้งแรกแต่เป็นครั้งแรกของการฟอกสีผมห่างกันนานมากขนาดไหนคะการทำสีผมสำหรับตัวเราเองทำไมนะคะห่างหายไปนานมากขนาดไหนเป็น10ปีเลยค่ะเป็น10ปีค่ะอาจจะด้วยงานด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ละครที่เล่นก็อาจจะใช้ที่ผมที่เป็นธรรมชาติของเราค่ะแต่ว่านี่เดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาทำงานแล้วก็ต้องกลับมาทำสีให้ใกล้เคียงเดิมที่สุดสองกระจกแล้วเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ไม่ชิน ไม่ชินเหมือนกันหน้าแปลกๆแต่พอเราทำแล้วแบบแฟนๆบอกว่าหน้าดูแบบเด็กมากเป็นที่ขายเราแบบโอ้ขอบคุณค่ะแต่รู้สึกว่าเหมือนทุกวันต้องแต่งหน้าให้เขาอะเราต้องแต่งหน้าให้ผมด้วยนะใช่ไม่ใช่ทำผมให้หน้านะแต่งหน้าให้ผมใช่ค่ะหน้าแบบผมก็ชอบนะคะเพราะว่าตอนแรกก็กลัวสีจะไม่ออกเพราะว่าใช่ค่ะแต่ว่าโอเคเข้าใจแล้วก็คือทุกๆคนเนี่ยค่ะหลังจากที่ลงรูปจะทำสีไปเจอใครก็ถามหมดเลยแบบถามแบบเยอะมากเลยค่ะก็ดีค่ะทำให้แต่งตัวหรือว่าแต่งหน้าอะไรมันง่ายขึ้นไหมพี่นุ่นมันยากกว่าเดิมยากกว่าเดิมค่ะแต่ก็ถ้าในประจำวันอยู่แล้วไม่ค่อยได้ไม่ได้แต่งอะไรเยอะอยู่แล้วค่ะต้องหาเล็บแต่งหน้าหรือไงวิผมทรงนี้ต้องทรงไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าหน้าเราก็ไม่ฝ่อหน้าเราก็หมวยนะก็เอาเท่าแบบว่าพอไปได้อ่ะใครแซวเยอะสุดคะโดนใครแซวเยอะสุดก็มีคุณตอดนะคุณตอดเขาก็จะแบบไม่ชินเขาเจอหน้าแปลกๆเนี้ยค่ะแล้วก็มีค่ะเขาก็ไม่เคยเห็นเลยครั้งแรกเขาจ้องเราบ่อยภรรยาสวยกันแบบเปลี่ยนไม่หรอกค่ะไม่ปกติค่ะแต่แค่เวลาเขามองแล้วเขารู้สึกว่าไม่ชินแล้วเขาบอกว่าเขาชอบไหมคะก็หันไปถามไม่สวยหรอเขาบอกว่าก็โอเคไม่บอกสวยนะก็โอเคโอเคแล้วเขาก็ไม่ชินนะคะทำอีกไหมคะพี่โอ้ยตอนนี้อาจจะยังเพราะว่าเราต้องบำรุงผมก่อนเพราะว่าการเข้าใจเลยว่าคนที่ทำสีบ่อยๆมันสนุกกับการทั้งแต่งตัวแต่งหน้าการถ่ายรูปด้วยลุคบุคลิกต่างๆเนี่ยค่ะแต่ว่าเวลาทำแล้วมันคือเคมียังไงก็ต้องกลับมาดูแลผมตัวเองด้วยค่ะน่าจะ4เดือนกว่าประมาณ4เดือนสีดำใช่ค่ะแล้วก็มีการไปเที่ยวมาลดีฟอ๋อใช่ค่ะก็โซมาลดีฟค่ะก็เป็นหนึ่งในกิจการของสิงเอสเตทค่ะเป็นไงบ้างแบบผมชุดคือแซ่บมากเลยพี่นุ่นก็ไม่ได้ไปนานมากๆแล้วค่ะก็คือเป็นครั้งแรกที่ได้ไปกับตอดด้วยค่ะก็สวยค่ะเขาก็สมคำล่ำลืออยู่แล้วแล้วก็ได้ไปเห็นแบบปลาฉลามแบบเยอะมากแบบเยอะเกินนึกว่าปลาดุกอ่ะปลาดุกคือมันเยอะมันเยอะมากค่ะแล้วก็แบบอ๋อที่นั่นคือเขาค่อนข้างสมบูรณ์มากเพราะว่าในการสร้างโรงแรมเนี่ยค่ะเขาต้องมีการอนุรักษ์ไปในตัวด้วยก็ถ้าเกิดว่าใครที่ยังพอมีงบที่จะไปอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ไปเลยค่ะเพราะว่าสวยจริงๆแล้วก็แบบทรายคือขาวมากค่ะมีเวลาสวีทไหมคะมีไปกันหลายคนค่ะก็หลายคนก็ใช้เวลาเป็นกลุ่มค่ะเป็นกลุ่มสวีทเป็นกลุ่มไม่ได้ถือว่าเป็นทริปฮันนีมูนแยกอะไรไม่ค่ะพระจันทร์เอ่ยอะไรเอ่ยสวยไหมคะที่นั่น
มืดมากก็อาจจะเป็นช่วงที่โลซีซั่นด้วยแล้วก็อาจจะมีฝนด้วยก็วันไหนที่ช่วงไหนแดดออกก็ว้าวดีใจหน่อยค่ะแดดเห็นฝุ่นแซ่บของจริงจริงอ้วนขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็พยายามจะลดแล้วแต่มันยากจริงจริงเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายด้วยเพราะว่าข้อเท้าพลิกแล้วก็เลยไม่ได้เล่นไอซ์สเก็ตที่เป็นกีฬาที่ชอบเงี้ยมาแบบหลายเดือนแล้วเงี้ยค่ะโพสต์รูปห่วงเราใส่ชุดว่ายน้ำไม่ค่ะก็คือไปทะเลนะนุ่มก็เหมือนคนทั่วไปค่ะใส่ถ่ายรูปไปเฉยไม่ได้ว่ายหรอกแต่พี่นุ่มไม่ค่อยได้โพสต์ลงไงแต่ก็ไม่ได้เห็นโมเมนต์นี้ลุกเต็มไปหมดความแซ่บความเสียของแม่เอางี้ถ้าเกิดว่านุ่นหุ่นสวยนุ่นก็คงจะโพสต์เยอะแต่ว่ามันไม่สวยจริงๆค่ะให้ไปดูแบบน้องๆพี่ๆคนอื่นๆดีกว่าคือตอนนี้จากสมัยก่อนนะคือจาก45ตอนนี้มา50 51มันก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะคิดว่าถ้าแบบว่าเราแบบลดลงไปแล้วว่าแฟนๆจะได้เห็นชุดว่ายน้ำไม่น่ารวมไหมไม่น่าค่ะหนูอยากรู้ว่าพี่นุ่นต้องน้ำหนักเท่าไหร่พี่นุ่นถึง9โพสต์ลงจริงๆอ่ะถ้าส่วนตัวมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโพสต์ไม่โพสต์คือเป็นเรื่องของการดูแลรูปร่างอยู่แล้วเนี่ยก็อีกสักลบสัก2กิโลก็น่าจะกำลังดีใส่เสื้อผ้าจะได้ไม่อึดอัดอย่างเงี้ยค่ะหลัก4เงี้ย48เนี่ย48อย่างเงี้ยตั้งโกไว้แต่บางทีมันก็จะมี48ปลายๆแล้วแป๊บนึงมันก็ขึ้นมาอีกแล้วมันขึ้นเร็วก็ตามอายุเหมือนกันค่ะก็มีโอกาสไปทำบุญเรื่อยๆค่ะหลวงปู่ศิลาค่ะดีค่ะก็ถือว่าเป็นบุญนะคะแล้วก็มีจิตศรัทธาของคนที่มาร่วมงานมาร่วมเจอหลวงปู่เยอะมากค่ะแล้วก็หลวงปู่ก็รับแขกที่ได้เข้ามาอะไรเงี้ยเยอะท่านก็ใจดีมากๆค่ะคือเวลาว่าจะพากันไปเดินสายทำบุญตลอดเลยก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสเนี่ยก็ไปบ้างหรือสมมติช่วงเชียงรายเชียงใหม่ที่ประสบปัญหาอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสได้เข้าไปช่วยวันที่เราไปทำพิธีแบบปลุกเสกเคยไปอิ่มเอมใจอิ่มเอมใจอยู่แล้วล่ะแล้วก็ตั้งใจที่อยากไปแล้วก็วันนั้นที่ไปเนี่ยเป็นพระธาตุพนมซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดด้วยก็เลยแบบอุ๊ยพอดีเลยค่ะก็ไปด้วยแบบอมยิ้มแล้วค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเห็นลูกศิษย์ท่านมาเยอะมากก็แบบก็ดีใจที่ทุกคนยังมีศรัทธาตรงนี้อยู่ไม่มีเลยค่ะแต่ว่าเห็นในที่เราเห็นเราไม่ขอไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะอาจจะแบบช่วงแบบใกล้ๆฝนตกได้ป่ะใกล้ๆฝนตกเลยต่อค่ะเป็นไงบ้างคะปีนี้วันเกิดยังไปต่อพี่นุ่นเลยอ่ะ2คนทำงานค่ะของนุ่นก็คือทำงานแล้วก็ไม่มีอะไรค่ะทำงานเสร็จแล้วก็กลับบ้านในปีนี้มีของขวัญอะไรพิเศษมอบให้แก่กันไหมคะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยค่ะก็คือในทุกๆวันเลยค่ะแล้วก็คือไม่อาจจะไม่จำเป็นที่ต้องเป็นในเรื่องของวันเกิดเท่านั้นนะคะจริงๆกับตัวเองนะคะพี่นุ่นแบบมีความตั้งใจไหมว่าแบบอย่างปีนี้เองเวลาถึงวันเกิดเราจะแบบอาจจะเริ่มทำสิ่งนี้บางคนจะมีอะไรแบบนี้ว่าแพชชั่นความว่างอะไรแบบนี้ไม่มีเลยค่ะจริงๆวันเกิดเนี่ยอยากเป็นวันที่รู้สึกรีแลกซ์ที่สุดไม่ได้อยากทำอะไรเลยหรือถ้าทำงานเสร็จแล้วก็อยากจะอยู่เฉยๆแต่ส่วนใหญ่เพื่อนก็จะมาหาเพื่อนก็จะมาแบบเซอร์ไพรส์ชอบไหมคะก็ชอบค่ะแต่ว่าเป็นการเซอร์ไพรส์ที่เราก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์หรอโป๊ะแตกตลอดก็คือเราก็จะจับได้ปิดเบิ้ลเบิ้ลค่ะเลขสวยเลขสวย22นะคะเมื่อกี้รวมกันเป็นไงเบิ้ลของเราเป็นไงบ้างชีวิตที่ผ่านมาเพื่อนกับตัวเลขอ่ะมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่ามันมากขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่าเราก็ยังเป็นนุ่นวรนุชที่แบบยังมีความสุขอยู่ไม่ว่าจะเป็นตอนอายุเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าในอายุเท่านี้ได้มีโอกาสทำอะไรหลายอย่างที่นุ่นวรนุชในเวอร์ชันก่อนๆไม่ได้ทำค่ะนิวนุ่นนี้เนาะนิวเฟอร์แมนมันมีบางสิ่งที่เราสึกว่าเราก้าวข้ามเซฟโซนของเราเองไงบ้างคะ
พอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเรามีโอกาสได้ทำอะไรมากขึ้นตอนเด็กๆคือถ่ายละครไม่มีเวลาไปเที่ยวอันนี้ก็คือมีเวลาได้พักผ่อนตอนเด็กๆเราเป็นนักแสดงที่มีสังกัดเราก็ต้องทำงานตามที่ต้นสังกัดมอบหมายให้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเราก็เหมือนจะได้เป็นอายุที่เรียนรู้การทำงานด้านต่างๆแต่วันนี้คือในเรื่องของวงการบันเทิงมันก็อาจจะแบบเบาลงด้วยก็ทำให้มีเวลาส่วนตัวเยอะขึ้นแล้วก็ได้มีการทำธุรกิจอะไรเงี้ยเยอะขึ้นด้วยค่ะเวลาธุรกิจเยอะมากเลยค่ะคือธุรกิจเราไม่ได้ทำคนเดียวมันก็จะมีทั้งพี่สาวแล้วก็มีทีมที่ช่วยทำอยู่แล้วมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาว่าเราจะต้องเอาตัวเองไปทุ่มทั้งหมดค่ะพี่นุ่นทำอะไรบ้างคะตอนนี้ก็มีสกินแคร์วอร่านะคะแล้วก็ตอนนี้จะมีธุรกิจใหม่อะไรครับพี่บอกได้ไหมคะหรือว่าจะลบไปก่อนเอาก็คือเป็นแบบเช่าชุดถ่ายรูปที่สิงห์พาร์คจังหวัดเชียงรายค่ะไปเชียงรายไปสิงห์พาร์คนะคะคือถ้าไปเที่ยวก็คือสามารถเช่าชุดก็ได้ค่ะก็จะเลือกชุดสวยๆแบบเป็นชุดพี่นุ่นหรือว่าเขาเรียกว่าชุดแบบชาวดอยค่ะเพื่อให้คนได้ถ่ายรูปได้เหมาะสมกับทัศนียภาพอย่างเงี้ยค่ะเปิดมานานหรือยังอ่ะกำลังจะเริ่มทำค่ะนี่เพิ่งไปถ่ายรูปโปรโมทกันแต่ว่ายังไม่ได้ลงค่ะฝากด้วยค่ะที่ไม่ได้ทำสุขภาพไม่ได้ทำแล้วค่ะแล้วก็ยังมีร้านกาแฟนะคะไวบาร์ที่เกาะล้านแล้วก็มีที่พักเล็กๆ3ห้องที่เกาะล้านเหมือนกันค่ะชื่อพอโตซาโลค่ะแล้วร้านอะไรคะที่เปิดมีร้านอาหารแล้วก็ร้านเฟียวค่ะใช่ค่ะเป็นร้านอาหารไทยก็ชื่นชมว่าที่นู่นเอาพยายามจะหาเวลาที่จะทำอะไรใหม่ๆธุรกิจอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆสำหรับโหมดของร้านอาหารเนี่ยจะเป็นของคุณตอสหลักเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นในการทำธุรกิจด้านนี้แล้วเขาก็ชอบซึ่งนู่นเนี่ยทำไม่เป็นเลยอาหารแต่ว่าวิจารณ์ได้ อร่อย ทุกเมนูค่ะ ค่ะ